ใน MG4 นะครับมันก็จะมีระบบ ADAS นะครับคล้ายๆกับ Tesla เลยนะนี่มันจะจับวัตถุข้างหน้านะแต่มันก็ไม่ได้ค่อยแม่นเท่าไหร่นะอันนี้เดี๋ยวมีมอเตอร์ไซค์ผ่านมานะครับไม่เห็นอันที่2เห็นแต่เห็นรถยนต์อยู่นะครับข้างหน้าดูซิจะเห็นรถยนต์ไหมนะครับตรงนี้นะดูนะเห็นอยู่ก็ถือว่าเขาก็พัฒนาทุกอย่างมาให้มันใกล้เคียงนะครับในราคาที่จับต้องได้โอเคแต่ไม่รู้เขาจะเห็นคนหรือเปล่านะเดี๋ยวดูนะถ้ามีคนข้างหน้าเหมือนว่าระบบเขาเซตมาให้มองทุกอย่างเป็นแค่3แบบนะครับก็คือรถยนต์รถบรรทุกมอเตอร์ไซค์คนเขาก็จะมองเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับรออัปเดตซอฟต์แวร์น่าจะมีอะไรที่มันดีขึ้นนะครับโอเคมีรถมาข้างหน้าเห็นไหมเห็นไหมไม่เห็นโอเคไหนดูรถข้างหน้าจอดอยู่จะเห็นไหมนะครับโอเคได้อยู่มันจะไม่เหมือน Tesla นะ Tesla มันจะแบบ identify ได้ว่าวัตถุคืออะไรแล้วก็ค่อนข้างจะเร็วกว่าแม่นกว่าด้วยเซ็นเซอร์อะไรของเขามันเนาะมันเยอะกว่านะครับประมาณนี้ไอ้นี่ขนาดแค่ว่าระบบไฟออโต้นะเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดนะแค่เจอล่มพวกเงาเนี่ยต้นไม้แค่เนี้ยเปิดไฟหรี่ละเดี๋ยวเปิดไฟสูงเอ้ยเปิดไฟใหญ่ละคือแบบอะไรของมันเลยเนี่ยมันก็บั๊กเยอะเหมือนกันแต่มันก็เป็นรถที่ขับดีนะครับขับดีเวลาความเร็วค่อนข้างมีหน่อยนะถ้าความเร็วโลสปีดเวลาเราเจอทางขรุขระเนี่ยก็จะมีอาการของล้อที่มันใหญ่ด้วยแล้วก็มีอาการเด้งๆข้างหลังเพราะว่าเข้าใจว่ามอเตอร์มันอยู่ข้างหลังเนาะมันจะมีสปังเวทขึ้นมาด้วยนะครับนี่แหละก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มันเด้งแต่โดยรวมก็ถือว่ามันเซตอัพมาดีแหละนะครับอารมณ์เหมือนรถยุโรปอ่ะนะครับถ้าจะติดนุ่มนะผมว่าถ้าเทียบกับนิสสันลีฟเจนปัจจุบันเนี่ยลีฟจะออกนุ่มแต่ลีฟถ้าจะบู๊อ่ะจะสู้คันนี้ไม่ได้เลยนะครับคันนี้บู๊มันกว่าแต่ลีฟมอเตอร์แรงกว่าแรงบิดมอเตอร์ของลีฟเขาเยอะกว่าก็จะคนละแบบนะครับใครชอบแบบดุยคลานไปนะครับก็รถญี่ปุ่นอย่างลีฟอ่ะก็ผมว่านุ่มดีแต่ถ้าคันนี้สายบู๊อ่ะนะครับชอบแบบกระแทกคันเร่งเติมหักซ้ายหักขวาสลาล่อมนะครับอย่างนั้นน่ะไอเนี่ยมันมากมันจริงประมาณนี้ครับลองดูถ้าใครไม่เชื่อนะครับไม่ได้หาว่าอวยนะจะหาว่าอวยเนาะโอ้โหสนุกจริงนะครับเป็นรถที่แบบเหมือนฉีกตำราการทำรถเก่าออกอ่ะกุญแจพุชสตาร์ทไม่มีนะก็สไตล์รถรุ่นใหม่รถไฟฟ้าถือแค่ตัวรีโมทนะครับเราก็เป็นพุชสตาร์ทแหละเอ้ยเป็นคีย์เลสแหละแต่มาถึงปิดประตูเข้ามาเนี่ยแอร์ติดละเวลาจะให้ระบบขับเคลื่อนทำงานเราก็เหยียบเบรกลึกๆระบบขับเคลื่อนก็จะทำงานเวลาขับเสร็จเราก็กด P นะครับปิดประตูรถกดล็อกทุกอย่างก็ดับจบนะครับไม่มีปุ่มสตาร์ทประมาณนี้ครับผม